อันนี้คุณนายแม่กำลังกินเมลอนอยู่นะราคา200เยนนะร้านนี้อยู่ที่หน้าสถานีชินจูกุฝั่งตะวันออกนะอันนี้คือสถานีชินจูกุฝั่งตะวันออกนะออกมาปุ๊บก็จะเจอร้านนี้ตรงหัวมุมเลยเดี๋ยวบอกว่าผลไม้ร้านนี้อร่อยมากๆเป็นไงรสชาติไงคุณนายแม่หวานหอมหวานหอมอร่อยใช่ไหมแล้วร้านนี้นะแบบว่าชิ้นจะใหญ่กว่าที่อุยโนด้วยอุยโนเคยซื้อกินนะที่อเมโยโกะราคาเท่ากันแต่ว่าชิ้นจะเล็กกว่าแต่อันนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็หวานหอมกว่าที่นั่นอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่เขาขายกันนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่มีสตรอเบอรี่ด้วย200เยนเหมือนกันนะแล้วก็มีเมลอนสีเหลืองกับสีเขียวนะแต่บิวซังชอบกินเมลอนสีเหลืองมากกว่าอันนี้คือเหลืองนะแล้วก็เขียวนะมีสับปะรดด้วยแต่สับปะรดก็เมืองไทยอร่อยกว่าคุณแม่คุณนายแม่นี่ทนไม่ไหวนะอันนี้เป็นไม้ที่2แล้วนะมันจะกินกี่ไม้ในวันนี้ให้ดูอันนี้มีผลไม้นี่ด้วยมีองุ่นนะก็กระป๋องละ500เยนนะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันองุ่นไร้เมล็ดนะโอ้มะม่วงน้ำดอกไม้หรือเปล่าเนี่ยมะม่วงไทยลูกละ 1,200 เยนเอาไม่ให้ลูกละแพ็คละคือ2ลูกนั่นเองงานกินเอาเลยจริงพูดไม่ออกดีไม่มีใครแย่งบิรุสังพูดไหนแม่กินอย่างเดียวก็ของกินมาล่อชิ้นใหญ่มากๆ อันนี้ก็จะให้ดูนะอ้อยนะ3แท่งนะ500เยนมะพร้าวนะลูกละ500เยนส้มโอก็มีลูกละ 1,500 เยนโอ้นี่อยู่เมืองไทยเนี่ยเปรมปรีเลยคือเกิดอยู่ตรงนี้นะให้กินแบบผลไม้ญี่ปุ่นจะดีกว่า